พี่น้องนี่ก็คือบักเขือเพิ่นเด้อเนี่ยบักเขือพี่น้องเปิ้นนี่ๆๆจ้ะเขาเก็บไม่ทันมั้งเนี่ยดูน่าเสียดายมากเลยอุ๊ยดูสิมะละทุกคนเนี่ยมะละมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยคุณชาไหนล่ะขอเห็นไปแบบนี้เมื่อกี้นี่มะละพี่น้องนี่จ้ะมันไม่แอบเกิดไม่สิเนาถิ่มได้นี่เก็บไปเพิ่นก่อนนะมันต้องตัดน่ะเนาะเนี่ยเห็นบ่จ้ะวิสาลูกวิสาสุรินไม่กินสุราจ้ะวันนี้อยู่ที่ประเทศเบลเยียมแล้วก็อยู่ที่ไหนพี่น้องรู้ไหมนี่ก็คืออุโมงอะไรนะอุโมงมะระพี่น้องจ้ะมันสิว่ายแล้วตอนนี้เดือนเซปเทมเบอร์ก็คือเดือนพฤศจิกะไม่ใช่เดือนกันยาเลยพี่น้องจ้ะเราไปดูกันว่ามันจะเหลือให้เราเก็บเยอะมีมะเขือมีผักต่างๆไปดูกันว่าเป็นอย่างไรเนาะเจ้าของสวนนอนอยู่โรงพยาบาลพี่น้องจ้ะไปดูกันพี่น้องจ้ะมาตามค่อยๆมาเร็วมาในนี้เราก็มาถึงอุโมงค์มะระแล้วพี่น้องจ๋าคอยก็จะเล่าให้ฟังว่ากินมะระที่ไร้สารจะดีอย่างไรก็คือข้อที่1ต่อต้านโรคเบาหวานนะพี่น้องเนาะแล้วก็ข้อที่2ก็คือมีคุณสมบัติต้านโรคมะเร็งนะพี่น้องถ้าใครอยากจะต้านเนาะแล้วก็ข้อที่3ก็คือสามารถลดระดับคอเลสเตอรอลได้เนาะสำหรับทุกคนที่อ้วนเนาะแล้วก็ข้อที่4พี่น้องจ๋าช่วยลดน้ำหนักได้สำหรับคนที่ต้องการที่จะคุมน้ำหนักแล้วก็ยังมีส่วนเสียเดี๋ยวเราให้ฟังในตอนหลังพี่น้องเด้อน้องจะเบิ่งนี่ก็คือต้นมะระสวนมะระพี่น้องจ๋าหอยมาลองตองแต่งพี่น้องสวยงามนะวันนี้เงียบเงียบเลยพี่น้องจ๋ามะระหลายๆพี่น้องจะเบิ่งมันหอยมาลองตองแต่งพี่น้องจ๋าเดี๋ยวพามาดูกันนะมะระเนี่ยกินดีมีประโยชน์ต้านโรคมะเร็งด้วยพี่น้องเด้อต้านโรคมะเร็งเป็นอุโมงค์แบบนี้สวยงามมากเลยนะทุกคนนะน้องเดินตามค่อยมานะเนี่ยมันจะมีแบบว่าเพิ่นเก็บไปหลายมันลูกใหญ่ๆนะนู่นข้างบนน่ะยิ่งลูกใหญ่เห็นป่ะน้องมาดูมะระนี่ก็คือประเทศเบลเยียมเนาะเรามากันทุกปีนะพี่น้องจ้ะไหนๆก็มาแล้วนะก็ถ่ายไปให้พี่น้องได้ดูกันมันมีความอุดมสมบูรณ์มากนะทุกคนสวยงามพี่น้องจ๋าสวยอีหลีเบิ่งจะเบิ่งข้างหลังข่อยยากมากเห็นป่ะสวยงามมากเอาแล้วไปดูต้นมะเขือกันดีกว่าทุกคนพี่น้องนี่ก็คือบักเขือเพิ่นเด้อเนี่ยบักเขือพี่น้องเปิ้นนี่จ้ะเขาเก็บไม่ทันมั้งเนี่ยดูน่าเสียดายมากเลยอุ๊ยดูสิมะละทุกคนเนี่ยมะละมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยคุณชาไหนล่ะขอเห็นไปแบบนี้เมื่อกี้นี่มะละพี่น้องนี่จ้ะมันไม่แอบเกิดไม่สิเนาถิ่มได้นี่เก็บไปเพิ่นก่อนนะมันต้องตัดน่ะเนาะเนี่ยเห็นบ่จ้ะแล้วก็มีมะเขือยาวพี่น้องจ๋ามะเขือยาวเนี่ยเยอะมากเลยนะแล้วก็มะเขือเขียวมะเขือเปาะเนี่ยพี่น้องเนี่ยมะเขือเปาะเต็มไปหมดเลยจ้ะเพิ่นให้มาเก็บเองนะแต่เรามะเขือคางกบพี่น้องดูสินี่จ้ะมะเขือคางกบนะเต็มมันห้อยตองแต่งเต็มไปหมดเลยจ้ะมันจะวายแล้วเพิ่นว่าเนี่ยพี่น้องดูมะเขือมันเป็นป่าแบบนี้เลยนะเนี่ยเลี้ยวซ้ายแลขวามีแต่บักเขือพี่น้องนี่จ้ะบักเขือเยอะบ้างเลยป้าชุดโสูพี่น้องบังบักเขืออีกป่ะไอ้แม่จะบังจ่าเพื่อนนอนองหลงเองแรงป้าผับสองผับสามเพราะไอ้แม่จะบังมันขึ้นดกจังสี่สัวตัวนู้นใหญ่ๆแบบนู้นซ้ำแขนคนน่ะเพื่อนเพื่อนป้าติโทนี่เห็นบ่จ่าพี่น้องจ่าป้าดยกขึ้นมาป้าดบักเขือขึ้นมาหลายแต่สัวเอาพามาดูมะเขือนะจ๊ะทำไมมันเยอะขนาดนี้มันเน่าก็ต้องเก็บทิ้งนะเห็นไหมมันเน่าจนไม่ได้เก็บทิ้งจะบังเห็นบ่พี่น้องนุ่ยเบลอเลยโอ้อันซ้อนเด้เลยอยากกินบักเขือเนาะนี่จ้ะเต็มไปหมดเลยนะทุกคนดูสิปุ๋ยอยากกินบักเขืออ่อนซ้อนเด้พี่น้องจ๋านี่จะเบิ่งยกขึ้นมาดิเห็นบ่เต็มหมดเลยสูนี่สำนีกำลังกินแสบเด้อพี่น้องพามาเบิ่งจ้ะบักเขื
เพิ่นตัดทิ่มมะละมันก็เกิดไปทั่วนะบังจะเบิ่งข่อยด้วยมะละเกิดไปทั่วเลยพี่น้องจ๋าเนี่ยมะเขือดูสิงามงามยืนงงในดงมะเขือเลยนะคะนี่จ๋าพี่น้องเดี๋ยวเราไปดูมะเขือเปาะดีกว่าไปวิมนี่ I have thisIt's grow มันเกิดขึ้นในต้นมะเขือน่ะมันเกิดต้นมะเขือนะแล้วมาดูกันมะเขือเปราะนะทุกคนนะนี่มะเขือเปราะกระเทาะหน้าแว่นภายหรืออ่อนแอนมันต้องดูข้างล่างแบบนี้ทุกคนค่ะต้องเข้าไปข้างในๆอ่ะเห็นมั้ยลูกเล็กๆนี่มันกำลังขึ้นไปดูดไปเดี๋ยวมันจะขั้นสู่นี่นะนี่มะเขือพี่น้องเห็นป่ะโอ้ยหมดจะหมดนี่อันนี้ก็คือมะเขือเปาะนะคะค่อยมามุดก็จะคันนะจ๊ะท่านผู้ชมพี่น้องจ๋าสนุกสนานเฮฮาโหน่ะด้งมะเขือแต่ทักคักเนี่ยกำลังกินแซ่บเลยกำลังกินแซ่บกินนัวนะจ๊ะท่านผู้ชมขานี่จ๊ะแล้วก็จะมีผักอะไรอีกนะนี่มะเขือมันเยอะขนาดนี้แล้วนะท่านผู้ชมเห็นไหมมันเยอะมากค่อยจะมุดไม่ไหวหรอกจ๊ะเก็บไม่ไหวก็เลยทีเดียวเนี่ยมันหอยมันสอนมันลบอยู่เห็นป่ะพี่น้องจ๋าอันนี้ก็จะเป็นมะเขือแบบฝรั่งพี่น้องจ๋ามะเขือลูกใหญ่ๆแบบฝรั่งเนี่ยเต็มไปหมดเลยจ้ะเขาจะกระปูกเนี่ยเขาต้องห้อยขื่อมันอย่างนี้นะพี่น้องก็ต้องมัดกระสันมันสลมนอนอดเลดอลาดพี่น้องจ๋าเพิ่งเพิ่นปล่อยให้มันนั่นสุกทิ่มจะได้เนาะบังบังนี่มะเขือเปาะเยอะเหลือเยอะมากเลยนะพี่น้องเดี๋ยวจะบังเอาใส่สมตำเนาะมันจะแสบมะเขือเหลืองก็มีเด้อพี่น้องเด้อจะบังมะเขือเปาะพี่น้องใจเห็นป่ะมีเต็มไปหมดเลยอ่ะห้อยของหลงแข็งแรงเต็มไปหมดเลยเนี่ยเห็นไหมจำนวนมะเขือจะบังนี่จ้ะสวยงามจริงปีนี้มาช้าไปหน่อยเป็นจะได้พี่น้องสำหรับสวนผักไทยในเบลเยียมอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยในต่างแดนของคนไทยในยุโรปพี่น้องจ๋าดอกไม้สวยๆเหมือนบ้านเราผักสวยๆไร้สารพี่น้องจ๋าเก็บกินกันได้สบายอกสบายใจเด้อพี่น้องเด้อถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจขอบคุณหลายๆที่บอกต่อเนาะพี่น้องถ้าอยากจะรู้ว่าตอนหน้าจะไปดูอะไรกดติดตามด้วยพี่น้องเด้อคลิปนี้ลาไปก่อนอยู่ในเมฆทุกท่านสวัสดีจ้า